จากกรณีที่ศาลอาญายกคำร้องคัดค้านการขอฝากขังตะวันทานตะวันตัวตุลานนท์แกนนำกลุ่มทะลุวังแนวร่วมม็อบราษฎรผู้ต้องหาคดีมาตรา112ในผัดที่7ซึ่งถูกกล่าวหาจากการไลฟ์สดก่อนมีขบวนเสด็จเมื่อวันที่5มีนาคม2565ซึ่งนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ใช้ตำแหน่งส.ส.มาเป็นนายประกันให้แต่ศาลชี้ว่าไม่ปรากฏหลักฐานสลิปเงินเดือนของนายพิธาและไม่มีพฤติการพิเศษอื่นที่จะพิจารณาคำร้องได้ศาลจึงมีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังตะวันต่ออีก5วันเรื่องดังกล่าวได้สร้างความไม่พอใจแก่แนวร่วมม็อบราษฎรและรุมวิจารณ์ศาลในโลกออนไลน์อย่างหนักขณะที่นายพิธาได้เบี่ยงประเด็นไม่พูดถึงประเด็นสลิปเงินเดือนแต่กลับทวิตภาพและข้อความผ่านทวิตเตอร์โชว์เอกสารหนังสือรับรองเงินเดือนจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแทนโดยเอกสารระบุว่านายพิธาได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มรวมเดือนละ 113,560 บาทซึ่งนายพิธายังยืนยันตนเองเป็นผู้แทนราษฎรที่ได้รับเงินเดือนจากประชาชนจริงดูหลักฐานได้จากเอกสารที่ยื่นให้ศาลไปในวันนี้และพร้อมที่จะไปยื่นประกันตะวันอีกครั้งกระทั่งนายสมศักดิ์เจียมธีรสกุลอดีตอาจารย์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ต้องหาคดีมาตรา112ปัจจุบันลี้ภัยที่ประเทศฝรั่งเศสยังออกมาหนุนพิธาด้วยการโพสต์ข้อความว่านี่คือเอกสารที่พิธาลิ้มเจริญรัตน์ยื่นไปแล้วศาลเผือกบอกว่าไม่ได้ระบุเงินเดือนล่าสุดดร.สุพนัทอภิญญาณหรือดร.นิวนักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัยแมสเซนเตอร์และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกาถึงกับต้องโพสต์โต้กลับทั้งความคิดของนายพิธาและนายสมศักดิ์เจียมธีรสกุลว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณอยู่ในประเทศที่มีหัวหน้าพรรคก้าวไกลเพื่อม็อบ3นิ้วอย่างนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์วัย41ปีกับดร.คอมมี่หนีคดีพระบิดาของลัทธิ3นิ้วผู้คอยปั่นกระแสบิดเบือนสร้างความแตกแยกอย่างนายสมศักดิ์เจียมธีรสกุลวัย63ปีซึ่งไม่รู้จักสลิปเงินเดือนอีกทั้งไม่สามารถแยกแยะหนังสือรับรองเงินเดือนกับสลิปเงินเดือนออกจากกันได้พร้อมแฮชแท็กกลับไปเรียนหนังสือใหม่เสียเธอไปทั้งนี้ในเอกสารประกอบการยื่นขอปล่อยชั่วคราวระบุไว้ชัดเจนว่าการใช้บุคคลเป็นประกันผู้ประกันต้องเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ต้องหาหรือจำเลยสามารถทำสัญญาประกันได้ในวงเงินไม่เกิน10เท่าของอัตราเงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือนโดยจะคำนวณจากเงินเดือนคงเหลือสุทธิตามสลิปเงินเดือนเดือนปัจจุบันเท่านั้นสลิปเงินเดือนเดือนปัจจุบันต้องมีการรับรองความถูกต้องจากเจ้าหน้าที่การเงินผู้ทำการจ่ายเงินเดือนหนังสือรับรองเงินเดือนจากต้นสังกัดของผู้ประกันจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับการระบุชื่อนามสกุลสถานะตำแหน่งระดับเงินเดือนของผู้ประกันและระบุชื่อนามสกุลของผู้ต้องหาหรือจำเลยระบุชื่อศาลที่ยื่นขอประกันรวมทั้งระบุภาระประกันในกรณีที่เคยมีการใช้ตำแหน่งประกันบุคคลอื่นในศาลนี้หรือศาลอื่นมาแล้วต้องระบุรายละเอียดลงในหนังสือรับรองจากต้นสังกัดด้วยการขอปล่อยชั่วคราวโดยใช้หลักประกันเป็นตำแหน่งผู้ขอประกันจะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินประกอบคำร้องขอปล่อยชั่วคราวด้วยอย่างไรก็ตามกรณีดังกล่าวนายราเมศรัตนชเวงเลขานุการประธานรัฐสภาได้อธิบายรายละเอียดกับทีมข่าว Top News โดยยืนยันว่าการใช้ตำแหน่งส.ส.ไปประกันตัวจะต้องเตรียมทั้งเอกสารรับรองเงินเดือนและสลิปเงินเดือนไปแสดงต่อศาลเนื่องจากสลิปเงินเดือนจะบอกถึงยอดเงินที่ได้รับแต่ละเดือนอย่างแท้จริงหากยอดรับเหลือสุทธิหลักร้อยจะใช้ได้อย่างไรแต่ถ้าไม่มีสลิปเงินเดือนก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาลจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตรวมถึงพิจารณาจากข้อหาที่ถูกดำเนินคดีด้วยดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติและเป็นหลักการที่ตรงไปตรงมาและมีการตั้งข้อสังเกตว่าขั้นตอนหรือรายละเอียดการใช้ตำแหน่งส.ส.ประกันตัวนายพิธาสามารถไปขอคำปรึกษาจากส.ส.ในพรรคก้าวไกลได้เพราะที่ผ่านมามีส.ส.พรรคก้าวไกลหลายคนเช่นนางอมรัตน์โชคประมิตรกุลนายรังสิมันโรมนางสาวเบญจาแสงจันทร์ต่างเคยใช้ตำแหน่งส.ส.ไปวิ่งประกันตัวบรรดาแนวร่วมม็อบราษฎรมาแล้วทั้งสิ้น